และสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับนางเอกสาวป้ายแดงอย่างเก๋ไก๋สไลเดอร์ซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหการทำงานในวงการบันเทิงนั้นยากเหมือนกันนะฮะไหนจะงาน YouTube ไหนจะเป็นนางเอกไหนจะทำช่องต่างๆเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยแบ่งเวลาพอจะได้อยู่จ้ามันแตกต่างจากละครก็คือหนังจะถ่ายทำสั้นกว่าแต่ว่าละครก็คือจะใช้เวลาก็ต้องนอนพักผ่อนแล้วก็ใช่ได้แบ่งเวลาจัดสรรล่ะค่ะช่วงนี้ก็ทำบ้างค่ะทำลง YouTube ทำลง TikTok ทำลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายรูปก็มีบ่นบ้างว่าคิดถึงอยากให้ลงคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ถ่ายละครค่ะเอาไว้รอติดตามช่องทาง YouTube TikTok IG อะไรอย่างเงี้ยนะคะ